สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเลี้ยงไก่ไข่10ตัวนะครับออกไข่ฟองแรกวันนี้นะครับเป็นการที่ดีใจมากครับแต่ว่าเรื่องอาหารนะครับผมไม่รู้จะให้อาหารอย่างไรนะครับนี่ฮะไข่ฟองนี้ครับเป็นไข่ฟองแรกนะครับที่ออกมานะครับผมเลี้ยงไก่ไข่มาตั้งแต่วันที่8เดือนมีนานะครับแล้วนี่ครับเพิ่งออกนะครับนี่เมษาปลายเดือนแล้วครับพรุ่งนี้อีก2วันนี้ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับแต่ไก่ผมนะครับเพิ่งไข่เป็นฟองแรกนะครับก็ให้อาหารนะครับนี่เป็นอาหารเม็ดนะครับแล้วผมก็ใส่เม็ดข้าวโพดไปนะครับก็เขากินอย่างนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะกินเม็ดข้าวโพดครับส่วนอาหารเม็ดเนี่ยเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับผมก็รู้จะทำยังไงดีครับเม็ดข้าวโพดเนี่ยตกเย็นมาไม่เหลือนะครับเม็ดข้าวโพดนี่เขากินหมดแต่อาหารเม็ดเนี่ยครับเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับมันไม่รู้จะทำยังไงครับบางคนบอกว่าเป็นเพราะมันร้อนนะครับเพราะช่วงนี้มันร้อนนะฮะสองเดือนที่เราซื้อมานะนี่ครับไข่ก็ใบประมาณนี้ครับนี่ครับเป็นใบแรกนะครับที่มันได้ไข่นี่ผมเอาไข่ในแผงนะครับมาใส่ไว้ในตะกร้านะครับแล้วก็มาดูใส่ไว้2วันครับแล้วก็วันนี้มันก็เลยนะครับไข่ให้ผมนะครับเป็นเรื่องดีครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ไข่ใบแรกนะครับอาหารนี่หมดไปเป็นกระสอบแล้วนะครับก็นี่ครับได้ไข่ใบแรกมานะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ครับมันไม่ไข่ครับมันไม่กินนะมันไม่กินอาหารเราเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจับอย่างนี้ครับมันจะไข่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ไข่ต้องเป็นไปได้ไหมครับว่าอากาศร้อนผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะเนี่ยผมก็ทดลองเลี้ยงไก่ไข่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันกินอิ่มไหมผมว่ามันน่าจะกินอิ่มนะครับเพราะว่าผมใส่อาหารนี่บางทีเหลือบ้างนะครับบางคนบอกว่าถ้ามันเหลือเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบื่ออาหารนะครับบางทีผมก็ให้มันหมดนะก็วันละโลกว่านะครับก็บางทีมันกินไม่หมดนะครับผมก็เลยจะทำยังไงดีนะครับก็ผมเนี่ยให้อาหารนะครับทดสอบให้อาหารแบบ2วิธีนะครับ2วิธีก็คือให้หัวอาหารผสมลำนะครับกับว่าให้กินแบบนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครับถึงไม่กินไม่ค่อยกินแบบนี้นะครับแต่น่าจะเป็นเพราะร้อนหรือเปล่าไม่รู้นี่ฮะมันก็เดินไปเดินมาครับแล้วมันก็เคลียร์อย่างนี้ครับถ้าเป็นหัวอาหารอย่างเดียวนะครับนี่ครับมันก็เคลียร์ไปเคลียร์มานะผมยืนมองนะฮะเนี่ยก็นานอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอให้แบบนี้ครับนะหัวอาหารผสมลำนะครับแล้วก็ผสมน้ำมาครับมันมากินกันครับเห็นไหมครับก็งงเหมือนกันครับทำไมมันกินแบบนี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้ทั้งแบบนี้แล้วก็แบบไม่ผสมน้ำแล้วไม่ผสมลำนะครับให้ทั้ง2แบบแต่มันกินแบบนี้มากกว่าครับผมก็เลยให้มันกินแบบนี้นะแต่พอกินแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะการกินแบบนี้หรือเปล่าถึงมันไม่ไข่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็เลยอยากถามเพื่อนๆว่าเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยผมเนี่ยไม่เคยเลี้ยงแต่ว่าเห็นแล้วเนี่ยการกินเนี่ยเขาก็กินดีนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยครับเห็นไหมครับกินหัวชนกันเลยนะเรามันมือใหม่เลี้ยงไก่ไข่ครับถ้าไก่บ้านเนี่ยผมเนี่ยสู้ไม่ถอยครับเพราะว่ารู้กลเม็ดเคล็ดลับแต่ไก่ไข่เนี่ยผมคิดว่าหลายคนนะครับที่ยอมเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่าครับว่าซื้อมาแล้วเนี่ยไก่มันไม่ไข่ประมาณ2เดือนแล้วมันยังไม่ไข่นี่ของผมนะฮะลูกนั้นฮะวางอยู่นะลูกแรกนะครับที่ไข่ต้องดูครับว่ามันจะไข่อีกไหมครับเย็นนี้นะเราก็ลุ้นกันครับมันไข่วันแรกครับเนี่ยถ้าให้อาหารแบบนี้ครับมันกินดีมากเลยครับมันกินหมดเลยครับเนี่ยมันไม่แทบไม่เขี่ยเลยนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในไอ้ถาดนั้นนะครับที่ว่าให้ตอนแรกครับที่ให้อาหารน่ะไม่ผสมน้ำเนี่ยมันจะเคลียร์อยู่งั้นแหละครับมันไม่ค่อยกินแต่ให้อย่างนี้เนี่ยมันกินดีครับก็แปลกเหมือนกันนะแต่เรื่องไม่ไข่นี่ครับเราเลี้ยงไก่ไข่นะไม่ใช่ไก่เนื้อนะไข่ให้ผมสักทีเถอะครับไก่ครับหรือว่ามันยังไม่ถึงวัยที่จะไข่นะดูเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันกินแบบไหนอะไรยังไงนะนี่ครับนะนี่ฮะมันก็กินอย่างนี้ครับเนี่ยมันจิกกินจริงๆครับแต่ถ้าแบบว่าแบบนู้นอ่ะมันจะสะบัดนะฮะมันไม่มีจิกกินเนี่ยถ้าแบบนี้เห็นไหมฮะมันเคลียร์แล้วมันกินนะครับเนี่ยนะเห็นชัดๆเลยครับเนี่ยซูมเข้าไปใกล้ๆเลยเพื่อให้เห็นว่าไก่มันกินนะแบบนี้มันกินดีจริง
แต่ถ้าแบบโน้นมันสะบัดมันเหมือนกับหาอะไรสักอย่างแต่แบบเนี้ยมันจิกกินอย่างเดียวเลยเนี่ยดูครับแล้วมันกินดีฮะวันนึงเนี่ยสองถาดนี่นะครับผมให้มันให้ไก่กินเนี่ยแต่ว่าแปลกไก่มันไม่ไข่หรือว่าไก่มันอ่อนครับนะเราก็ไม่รู้ครับมาดูพร้อมกันครับว่าไก่เนี่ยผมก็หลายรอบแล้วนะครับพยายามดูพยายามอะไรโรคเลิกนี่ไม่เป็นนะครับมันก็แข็งแรงดีนะครับการดูแลอะไรเนี่ยเพราะว่าเราเลี้ยงไก่บ้านมาเนี่ยก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับในการเลี้ยงไก่บ้านแต่ว่าการกินอาหารการเป็นอยู่เนี่ยเรายังไม่เป็นนะครับก็เลยอยากจะดูว่าเอ๊ะไก่เราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันไม่ไข่หรือว่าอายุมันยังน้อยอยู่นะครับนี่ฮะอาหารเนี่ยเต็มรางอยู่เห็นไหมครับมันไม่กินฮะมากินอันนี้แทนฮะนะกินไปเยอะแล้วครับ ก็งงอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมหรือว่าเราต้องให้แบบนี้แบบเดียวนะครับให้แบบเดียวก็มันกินหมดนะครับกินหมดแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไก่มันหน้าร้อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ